RP กระฉูดนะครับเหรียญนี้พุ่งคือแรงถึง 180% นะครับราคาตอนนี้นะครับเกือบถึง 1.59 ดอลลาร์เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับหรือเกือบถึง50บาทซึ่งเป็นราคาไทยเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปติดตามชมหลังคลิปรายละเอียดเกี่ยวกับ XRP นะครับน่าสนใจมากๆเป็นเหรียญที่พุ่งแรงที่สุดในเดือนปีเหรียญหนึ่งนะครับในเดือนเมษายนในปี2021นี้นะครับเขาบอกว่าราคาเนี่ย XRP เนี่ยราคาไทยเนี่ยทำจุดสูงสุดที่ 48.45 บาทนะครับต่ำสุดที่ 36.11 บาทนะครับกันเลยทีเดียวตลอดปี2011นี้นะครับหรือโทษนะครับ2021นี้นะครับของราคาเหรียญอย่างน่าตื่นเต้นอย่างมากนะครับตอนนี้ราคาเหรียญใกล้ถึง50บาทหรือ 1.59 ดอลลาร์สหรัฐเข้าไปแล้วนะครับเผยให้เห็นว่านะครับราคาเหรียญในตลาดนั้นนะครับได้เพิ่มขึ้นจากจุดต่ำสุดของเดือนที่ 0.54 ดอลลาร์สหรัฐนะครับไปแตะจุดสูงสุดในรอบ3ปีนะครับที่ 1.53 ดอลลาร์สหรัฐคิดค่าเฉลี่ยประมาณ 180% นะครับจากอัตราการเติบโตของเหรียญ XRP เราต้องมาดูนะครับไทม์ไลน์กันก่อนนะครับว่าเหรียญ XRP มันมีอุปสรรคอะไรบ้างนะครับทำไมมันเป็นเหรียญที่มีความนิยมนะครับติด1ใน10ของ Coinbase นะครับแต่ว่าราคาไม่ได้รุ่งโรจน์เหมือนเหรียญอื่นสักทีเราต้องไปดูนะครับในปี2021นะครับราคาของเหรียญเนี่ยร่วงไปถึง 0.17 ดอลลาร์สหรัฐหลังจากมีการฟ้องร้องและเป็นคดีความระหว่างก.ล.ต.นะครับในวันที่7เมษายนที่ผ่านมาทางบริษัทได้ชนะคดีนะครับก็คือตอนนี้ชนะคดีแล้วและแต่ว่ายังเป็นความเกลียดชังนะครับของผู้คนนะครับที่ได้รับนะครับและก็ไม่ถูกใจ XRP หรือ Ripple ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับและตอนนี้นะครับก็บริษัทนะครับผู้อยู่เบื้องหลังเหรียญอย่าง Ripple นะครับก็ได้ถูกการโดนแบนจากกระดานเทรดนะครับหยุดการซื้อขายอย่าง Coinbase แล้วก็ Bitstamp นะครับก็แบน XRP เอาออกจากกระดานเลยทันทีนะครับคือไม่ให้เข้ามาเทรดเนี่ยแหละครับเป็นเหตุที่ทำให้ XRP เนี่ยราคาไม่ได้ไปถึงไหนสักทีนะครับอย่างไรก็ตามการสู้คดีของ Ripple ผู้ให้บริการโทษนะครับผู้บริหารก็มาเรื่อยๆนะครับและทิศทางของคดีนะครับเป็นไปด้านบวกมากขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยนะครับในวันที่7เมษายนที่ผ่านมาบริษัทได้ชนะคดีได้บังคับให้ SEC นะครับออกมาเปิดเผยเอกสารลับที่เกี่ยวกับการตัดสินใจว่า XRP เป็นหลักทรัพย์นะครับ XRP เป็นหลักทรัพย์นะครับผมต้องพูดอย่างนี้นะ XRP เป็นหลักทรัพย์อันนี้หมายความว่าอะไรนะครับคือว่าเหรียญอื่นๆอย่าง Bitcoin Ethereum นะครับทางก.ล.ต.ยังไม่ได้ยอมรับว่าเป็นหลักทรัพย์แต่ XRP ยอมรับแล้วว่าเป็นหลักทรัพย์นะครับสามารถที่จะใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนได้นะครับถึงแม้ว่าในภายหลังนะครับ Bitcoin Ethereum ก็ยังซื้อขายแลกเปลี่ยนได้แล้วนะครับและมีโมเดลธุรกิจที่ยังไม่ได้เหมือนกับ Ripple โดยตรงนะครับเพราะ Ripple เนี่ยมันคือการแลกเปลี่ยนกับเงินสกุลท้องถิ่นนะครับที่เป็นผ่านทางโทเค็นของธุรกิจนั้นๆต่างๆนั้น XRP นะครับถึงได้ยอมรับจากก.ล.ต.ตอนนี้ว่าเป็นหลักทรัพย์แล้วนะครับและก็คดีนะครับจากแบรนด์เกลไลท์เฮาส์นะครับและคริสเลอร์สันนะครับที่เกี่ยวข้องกับการค้นบัญชีนะครับย้อนหลังนะครับก็ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับเหรียญนี้เลยนะครับและก็ทำให้นักมันลงทุนเนี่ยมั่นใจในเหรียญ XRP มากยิ่งขึ้นนะครับว่าบริษัทจะชนะคดีในอนาคตนะตอนนี้ก็ชนะแล้วนะครับราคาถึงได้พุ่งกระฉูดเลยนะครับก็เราจะเห็นนะครับว่า XRP ก็ตอนนี้ก็มีความได้เปรียบนะครับแล้วก็เราต้องมาดูกันนะครับว่าเหรียญเนี้ยมันจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับเพราะอย่าง
SRP ตอนนี้นะครับยังไม่ได้ทำเรื่องของ All Time High เลยนะครับเพราะอะไรนะครับ XRP มันมีปัญหามากนะครับทำให้ตั้งแต่เหรียญนี้มันผลิตขึ้นมานะครับยังไม่ถึง All Time High นะครับยังไม่ทำจุดสูงสุดนะครับที่เลยจากของเก่าไปได้นะครับเนื่องจากว่าเหรียญ XRP ตอนนี้มันยังไม่เสถียรนะครับแล้วยังมีปัญหาอยู่ก็ต้องใช้เวลาในการพักฟื้นกันพอสมควรนะครับเพราะว่า XRP ก็ใกล้แล้วนะครับที่จะชนะคดีนะครับก็ต้องไปติดตามกันว่าถึงศาลชั้นไหนแล้วนะแต่ก็น่าจะในอนาคตน่าจะชนะอยู่นะครับก็มั่นใจในเหรียญ XRP นะครับมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าคนถือครองและคนที่ใช้เหรียญ XRP ในการเทรดก็จะตบทรัพย์กันไปตามๆกันนะครับข้อความวันนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือไม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเราจะมีการอัปเดตคลิปทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้นะครับขอตัวนะครับที่จะลาไปก่อนเรามี3ช่องทางคือ Pocket Facebook และ YouTube นะครับเราจะลงคลิปในกันทุกอาทิตย์สำหรับนี้ก็